ครับเช้าวันนี้มาเริ่มต้นกันที่เรื่องของสภาพอากาศนะครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30สิงหาคมประเทศไทยนะครับจะยังคงได้รับอิทธิพลของร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนนะครับทําให้พื้นที่ทางตอนบนมีฝนตกหนักนะครับอ,อยู่ในภาวะเสี่ยงภัยจากน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากนะครับแล้วก็เพื่อ เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับรับมือกับอุทกภัยให้แต่ละพื้นที่นะครับทางตอนนี้ทางปอพอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้สั่งการให้ทางจังหวัดเนี่ยตอนนี้จัดเตรียมกําลังและอุปกรณ์รองรับกับสถานการณ์รที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับกองกํำนวยการป้องก Mall, ันและบรรเทาสาธารณภัยกลางสั่งการให้จังหวัดนะครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสีส่ยงภัย พื้นที่นะครับก็คือพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้นะครับเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภยัยน้ำล้นตลิ่งดินโครนถลม่มและผลกระทบจากการระบายน้ำในเขื่อนนะครับโดยมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านสภากำลังและเครื่องจักรกลนะครับรวมไปถึงจัดชุดเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตลอดจนนะครับจัดชุดเครื่องที่เร็วประจำพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเข้าช่วยเหลือพื้นที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับสำหรับพื้นที่เฝ้าระวงังสถานการณ์อุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งนะคะก็มีที่แม่น้ำหลักและแม่น้ำและลำน้ำรวม11แห่งก็คือแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายที่อำเภอเชียงของอำเภอเมืองเชียงรายแม่น้ำน่านที่จังหวัดอุตร,รดิตถ์พิศนุโลก ที่อำเภอวังทองแม่น้ำยมจังหวัดสุโขทัยอำเภอเมืองแม่น้ำสงครามจังหวัดบึงกาฬที่อำเภอเซกานะคะจังหวัดสกลนครที่อำเภออากาศอํานวยสว่างแดนดินแม่น้ำห้วยหลวงที่จังหวัดอุดรธานีอำเภอบ้านดุงลำเซบายที่จังหวัดยะโสธรอำเภอปาติ้วจังหวัดนครพนมอำเภอนาแกวังยางธาตุพนมลำน้ำยางที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเสรภูมิค่ะส่วนแม่น้ำชีนะครับจังหวัดกาลสินอำเภอยางตลาด จังหวัดจ้าโสธรอเภอมหาชัยชนะจังหวัดอุบลราชธานีอเภอคืองในแม่น้ำโขงนะครับที่บริเวณจังหวัดน้องคายบึงการนครพนมบุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีรวมไปถึงจังหวัดสระแก้วด้วยนะครับขณะที่ทางน้ำแม่น้ำนครนายกนะครับแม่น้ำแม่กรองก็น่าจะกระทบกันที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อเภไซโยกอเท่าม่วงอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดราชบุรีนะครับก็จะที่อำเภอบ้านโปง่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองขณะที่แม่น้ําเพชรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบุรีน่าจะก,กระทบที่อำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองอำเภอบ้านแหลมและแม่น้าปัตตานีจังหวัดสุดราษฎร์ธานีนะครับจะก,กระทบที่อำเภอพุนพินครับ้ดนส่วนเฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตรายงานนะครับ บอกว่าขณะนี้มีพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากถึง31จังหวัดทั่วประเทศทางภาคเหนือมีที่จังหวัดเชียงใหม่พะเยาน,าน่านอุตรดิตถิษณุโลกเพชรบูรณ์แม่ห้องสอนและตากค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี13จังหวัดนะคะที่จะต้องเฝ้าระวังเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะก็มีที่จังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิหนองคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีสกลนครก,กาฬสินร้อย ยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีส่วนภาคตะวันตก4จังหวัดด้วยการประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันส่วนภาคตะวันออกมี5จังหวัดค่ะมีที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดและภาคใต้นะคะก็มีที่จังหวัดระนองค่ะ ส่วนสถานการณ์น้าในเขื่อนนะครับก็ยังต้องเฝ้าระวังหลายเขื่อนเลยนะฮะเนื่องจากระดับน้ําเกินกว่าร้อยละแปของความจุอย่างเช่นเขื่อนน้าอูนจังหวัดสกลนครปริมาณน้ําตอนนี้574ล้านลูกบาทเมตรนะครับสัดส่วนเนี่ยเกินแล้วนะฮะร้อยละ1 0ึ่ของความจุอ่างนะครับส่วนที่เขื่อนแก่งกระจาญจังหวัดเพชรบุรีปริมาณน้ํา756ล้านลูกบาทเมตรอันนี้เกินเหมือนกันนะครับร้อยละ106ของความจุอ่าง เขื่อนวชิราลงกรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับปริมาณน้ํา8,221ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นสัดส่วนนะครับ้อยละ93ของความจุเขื่อนคุณด่านประการชนจังหวัดนครนายกนะครับปริมาณร้อยละตอนนี้นะครับในในอ่างเนี่ย89เปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่า้อยละ89ปริมาณน้ำนะครับ199ล้านลูกบาทเมตรสุดท้ายนะครับเขื่อนปราจีนบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปริมาณน้ำในอ่างนะครับ 320ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ82ก็ต้องมีการเฝ้าระวังนะครับผลกระทบจากการระบายน้ําจากเขื่อนดังกล่าวด้วยนะครับเพราะ,ะว่าหลายเขื่อนเนี่ยเกือร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช้ต้องมีการะะเร่งระบายในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับแล้วก็ที่เขื่อนวชิราลงกรับ